มผมกันนะครับผมชาวันนะครับรับบทเป็นไนท์จากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สไมล์ครับครับผมผมทามนะครับผมรับบทเป็นไมล์ครับครับสวัสดีครับผมพักวรายุนะครับรับบทเป็นหมอกันครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับรับบทเป็นเปอร์ครับในด็อกเตอร์สไมล์นะครับครับก็ขอถามความคืบหน้าก่อนตอนนี้ซีรีส์ของเราถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับก็เราก็ถ่ายไพลอตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็รับรองว่าทุกคนก็จะได้น่าจะได้ชมไพลอตของดร.สมายแล้วหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับผมครับไพลอตก็คือแตกต่างจากตัวที่เปิดในงานใช่ครับอันนั้นเป็นแค่แบบโชว์คาแรคเตอร์เป็นเพียง VTR ใช่ครับผมโชว์ไลน์อัพว่ามีใครบ้างครับครับผมตัวเราได้รับบทมันได้อ่านบทแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็พอผ่านไพลอตเราได้ลองแสดงนิดนึงครับเรามันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศจริงๆแล้วให้ครับผมจริงๆส่วนตัวผมมองว่าพีจีคาแรคเตอร์ไนท์เนี่ยค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับผมมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าพอได้เวลาที่เล่นจริงหรือว่าแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันทำได้ก็โอเคนะผมรู้สึกว่ามันพอมันครอสกับเรามากเราสามารถทำได้ในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอติดตามในไพลอตใช่ครับผมก็รอในไพลอตครับคนอื่นล่ะครับเป็นไงบ้างครับผมก็ผมนะส่วนตัวก็หลังจากที่ถ่ายไพลอตไปแล้วก็จะเป็นฟีลแบบคือก็สนุกครับเป็นฟีลแบบสนุกในกองถ่ายบรรยากาศในกองถ่ายแล้วก็คือตัวไมค์อ่ะถามว่าคือผมชอบไหมผมว่าผมชอบเพราะว่าในคาแรคเตอร์อ่ะมันเป็นตัวที่แบบปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าชอบแบบถึงปากเราจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ในใจคือเราคิดแล้วต้องใช่ต้องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเราปากไม่ตรงกับใจแต่ว่าก็จะมีคนที่รู้ใจอยู่ถูกครับผมครับผมก็สำหรับหมอกันเองนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าก็มีความหมือหวาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากหลังจากถ่ายไพลอตไปครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าคาแรคเตอร์หมอกันกับเปอร์เองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องราวของเราสองคนนะครับสุดมากมากเปอร์ก็เหมือนกันครับเหมือนหมอกันเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มีความห้าวมีความแบดอยู่ในตัวแล้วก็ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ติดตามแล้วกันแต่รับรองว่าร้อนแรงแน่นอนครับความร้อนแรงถ้าจัดเป็นเลเวลอะครับคือมันผมค่อยๆเพิ่มครับแล้วเรื่อยๆใช่ครับผมแล้วแต่สถานที่ไปครับอุ้ยแต่ว่าบอกยังไม่ได้นะอินดอร์และเอาท์ดอร์อ๋อแล้วแต่เลือกดีกว่าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บรรยากาศอะไรครับแล้วผมมองว่าความร้อนแรงมันค่อนข้างที่จะแบบบาลานซ์ดีครับด้วยมันจะเป็นคู่หนึ่งก็เหมือนเยอะๆวิ่งอยู่ในแบบว่าทุ่งดอกคาโมมาใช่แล้วทุ่งใหญ่ระดับความรักไปเรื่อยๆส่วนบางคู่ก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาผัดกันดีกว่าใช่แบบว่าเอ้ยความร้อนหน้าเตาพุบพับพุบพับในครับผมใช่ในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้จะได้ชมในตอนไหนครับมีเวลาบอกไหมมีแล้วครับผมก็รับรองในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์หนึ่งปีหน้านะครับก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะได้รับชมด็อกเตอร์สมายหมอนรักคนนี้เป็นของผมแล้วนะครับก็ช่อง9กด30 Mcot HD ได้รับชมกันทั่วประเทศแน่นอนครับผมครับมีการปล่อยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ครับแฟนคลับเราเป็นไงบ้างคะฟีดแบคโอ้โหตื่นเต้นนะเออจริงๆก็ดีจริงๆแค่ VTR ของเราอะครับเสียงตอบรับอะค่อนข้างเป็นที่แบบเราก็ดีใจเนอะเป็นเพียงแค่ VTR ซึ่งไพลอตตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็เราก็แบบดีใจแล้วครับกับ VTR ที่ปล่อยออกไปตอนนี้ก็มันเหมือนเราได้เห็นพัฒนาการแสดงแต่ละคนเลยใช่จากที่ผมไม่เคยมีพาร์ทเนอร์มาก่อนครับมาแล้วครับผมแล้วก็แบบว่าคู่ที่มีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็ร้อนแรงขึ้นไปอีกมันมีแต่อะไรใหม่ๆครับผมคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นบทบาทที่เหมือนกันคุณหมอกลายเป็นวิศวะอย่างวิศวะเล่นเป็นหมอก็ใช่ครับผมแล้วก็ศึกษากันเองนั่นแหละใช่ใช่เฮ้ยเราต้องบุคลิกยังไงความเป็นหมอความเป็นวิศวะครับผมพูดถึงความคาดหวังเรื่องนี้ของนักแสดงคาดหวังยังไงบ้างถ้าเป็นตัวผมนะคือจริงๆแล้วตัวผมเองผมอยากจะจริงๆผมคาดหวังในมุมที่1อยากให้คนดูหรือว่าทุกๆคนนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วแบบมีความสุขแล้วเหมือนได้รับอรรถรสในมุมของคู่ที่แตกต่างกันไปคืออย่างคู่ของเราอย่างเงี้ยครับมันมีความอาจจะชอบอีกมูดนึงก็จะมาดูคู่ของเรามูดสบายๆ enjoy ก็มาดูนี้แล้วก็อยากให้มีความสุขกับซีรีส์ของเราความคาดหวังของผมเพียงแค่นั้นเลยเพราะว่ามีความหลากหลายก็เลยคิดว่าประทับใจกับคนหลายๆคนใช่ครับจริงคาดหวังอยากให้ทุกคนมาดูมากกว่าเพราะว่ามันเป็นใช้คำว่าพ่อเรานะพ่อของเราใช้คำว่า beyond to basic ครับผมการกลับมาอีกครั้งแบบว่าของแบบเนื้อเรื่องอาจจะเป็นแบบมหาลัยไม่เท่าแต่ว่ากลับมาเนื้อเรื่องเข้มข้นมากขึ้นการแสดง acting production ที่จัดเต็มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าเรื่องนี้ทำมาจากนิยายใช่ใช่นิยายดังครับเรามีความกดดันไหมคะกับการที่ต้องทำให้เทียบกับ
ความดีของนิยายโอ้จริงก็นิดนึงนะเพราะมันดังมากเมื่อก่อนเพราะว่ามันมีการผสมระหว่าง2เล่มเลยทีเดียวนะครับผมมีก้าวเป็นเกียร์ครับแล้วก็มีเอ็กซ์เทิร์นด้วยครับผมใช่จริงๆผมว่ามีความกดดันเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติของทุกคนนะครับแล้วก็เรา4คนก็มีความกดดันมากเพราะว่าเรื่องนี้เราก็เหมือนได้ขยับมาดำเนินเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็อยากจะทำให้เต็มที่อยากให้ซีรีส์ที่ปล่อยออกไปแล้วทุกคนแบบดูแล้วรู้สึกอินไปกับมันอินไปกับบทบาทที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับคาดหวังสุดๆก็น่าอยากให้แฟนชอบมากครับไม่ได้อะไรเลยคืออันนี้เป็นคนแรกเลยนะครับที่อ่านนิยายจบคนแรกเลย2เล่มครับกลับไปอ่านเลยใช่ครับแล้วก็ซื้อหนังสือมาให้เพื่อนด้วยแบบเฮ้ยเอาไปอ่านนะเอาไปอ่านนะอันนี้ก็จะแบบสายวิทยารีเสิร์ชอะไรคุณหมออ่านหลายรอบด้วยนะใช่ก็คือค่อนข้างที่แบบความกดดันความอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วก็เรา4คนก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะคุณพ่อคุณแม่ใครอย่างพี่เขตครับผมเขารู้สึกยังไงบ้างเขากดดันยังไงหรือว่าทำงานดีมากอะไรเงี้ยจริงๆพ่อแม่ไม่ได้กดดันเราเลยเนาะใช่ไม่ได้ทำงานสบายมากแต่แค่อยากให้เราไปทำการบ้านแล้วก็ทำของแบบพาร์ทของเราเองให้ดีที่สุดพอความกดดันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อใครสักคนหนึ่งไม่ทำการบ้านครับใช่ใช่มีเขี้ยวหน่อยเนาะก็น่าจะมีไม้เขี้ยวอยู่ที่มือใช่ใช่เพราะมันที่รอเราอยู่อะไรอย่างนี้การมีวันประชุมอะไรอย่างเงี้ยใครโดนบ่อยสุดคะเฮ้ยตอนนี้เรายังเนาะอย่างนี้ดีกว่ายังไม่มีนะยังไม่มีดีกว่าครับผมแล้วเขาเตรียมห้องมืดห้องอะไรเรียบร้อยห้องมืดสนิทเรียบสนิทเลยนะครับใช่ครับยังไม่มีใครไปลิ้มลองจะเป็นที่รู้กันของค่ายให้ลองดีกว่าใช่ให้ลองถ้ามีโอกาสก็ไม่อยากจะลองไม่ให้ลองดีกว่าครับครับผมสุดท้ายนี้ค่ะฝากหน่อยค่ะทั้งผลงานที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆติดตามครับผมแล้วก็ฝากของเราก่อนแล้วฝากของผมก็ล่าสุดนะครับผมก็กับ Apple นะครับผม Apple ถึงเธอยักษ์ใช่ครับผมก็จะออนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้แล้วตอนแรกพวกเราก็มีโอกาสเนี่ยผม3คนนะเป็นรับเชิญใช่ครับติดตามด้วยนะครับผมกับ Apple เธอที่รักนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับผมกับ Dr. Smile นะผม Dr. Smile นะครับผมน่ารักคนนี้เป็นของผมครับผมก็เตรียมตัวรับชมไพลอตกันได้แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับได้ที่กองทัพโปรดักชั่นนะครับแล้วก็ YouTube นะครับได้หมดเลยทุกคนก็ฝากกันด้วยครับคนด้วยครับขอบคุณ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 ครับ